วันนี้ฉันจะทาลิปให้ปากบวมซึ่งมันบวมแน่นอนสวัสดีนะคะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วเช่นเคยค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเปิดกุลิปสติกทั้งหมดที่มีนะคะก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่ลิปที่มีในเซเว่นแล้วก็ลิปที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามช็อปเอ่ยอะไรเอ่ยก็เดี๋ยวจะมาสวอทให้ดูทีละสีกันเลยนะคะแล้วก็จะแบบว่าถ้าเกิดเผื่อใครที่แบบเฮ้ยกำลังอยากจะซื้อลิปตัวนี้แล้วแบบเฮ้ยมันสวยหรือเปล่าเนี่ยก็ลองมาดูคลิปออยนะคะเผื่อแบบว่าลิปจอยมาสวอทให้ดูวันนี้เนี่ยก็จะตรงกับสิ่งที่แบบนางสิ่งที่แบบกำลังจะไปหาซื้อจะได้มาดูแบบคลิปออยนี้นะคะไปประกอบการตัดสินใจเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะออยจะมาเริ่มที่ลิปที่เป็นของเซเว่นก่อนนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าในต้นคลิปออยต้องพากเพราะว่าเกิดเอฟเฟกต์นิดหน่อยนะคะทำให้เสียงของคลิปมันหายไปนะคะลิปชิ้นแรกนะคะที่ออยจะหยิบมาพูดกันนะคะตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ Baby Bright นะคะจะมี407แล้วก็405นะคะ407นะจะเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็405นะคะจะเป็นสีออกชมพูนะคะเดี๋ยวออยจะมาเริ่มที่405ให้ดูก่อนแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะจะให้สีออกชมพูนะคะส่วนอีกสีนึงนะคะก็จะเป็น407นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลิปของ Baby Bright 407นะทุกคนดูสีสวยมากสีส้มแบบมาต่อมานะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ U Star นะคะจะเป็น402นะเพิ่งเคยซื้อมาใช้เหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นแท่งลิปจะมีความแบบเป็นแท่งแบบนี้นะคะเป็นแบบพลาสติกปกติแล้วก็จะเป็นอันนี้ออยซื้อมาสีเดียวเขามี2สีคือลิปสีคือลิปแบบที่สีแบบนี้มันจะดูเป็นสีผู้ดีมากซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้คนขาวแบบจั๊วแล้วแบบมาทาสีเนี้ยแกมันจะดูแบบแกป่วยป้าวันนี้ซึ่งถ้าเกิดจะทาลิปสีนี้นะคะแนะนำให้ใช้ลิปที่เป็นสีแดงอ่ะทาด้านในแล้วก็เอาน้องอันเนี้ยกลบรอบปากนะคะจะมีความแบบดูแพงมากอ่ะดูมาทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นลิปของ Baby Bright เหมือนกันแต่ว่านี้จะเป็นแบบแท่งแบบนี้นะคะซึ่งออยยังเคยใช้มาแล้วหลายๆคลิปนะคะนี้จะเป็นสี10นะคะข้างนึงจะเป็นคู่กันส่วนอีกข้างนึงก็จะเป็นลิปสติกที่เป็นเนื้อแบบนี้เป็นแท่งแบบนี้นะคะจะทาให้ดูนะสีนี้แบบวันนี้ฉันจะทาลิปให้ปากบวมซึ่งมันบวมแน่นอนมาทุกคนเราจะมาเข้าหมวดของเป็นลิปซองกันบ้างนะคะแต่อาจจะไม่ได้เอามาทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็หยิบยกตัวที่มีอยู่แล้วแล้วก็ไปซื้อเพิ่มมานิดหน่อยนะคะก็จะอันนี้ตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นของแบรนด์ C2 Sit นะซึ่งแบรนด์ C2 Sit ก็น่าจะมีหลายๆคนที่แบบรู้จักกันดีมากๆเพราะเป็นเครื่องสำอางซองแบบแบรนด์แรกๆเนาะที่ทำลิปซองออกมานะคะเราจะมาลองสีให้ดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นสี101นะคะจริงๆออยมีทำรีวิวไปแล้วลิปหนึ่งลิปของ C2 Sit อะสี101นะคะก็จะเป็นสีส้มใครอยากจะรู้แล้วเฮ้ยเผื่อใครแบบจะไปซื้อแล้วแบบเฮ้ยสีเป็นยังไงก็ลองมาดูคลิปนี้ดูนะมาต่อมานะคะสี102สี102จะออกสีแดงส้มๆนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นสี103นะสี103จะออกแบบแดงมาต่อมานะคะทุกคนจะเป็นยี่ห้อของอัลตีลังกา Beauty Q นะคะตัวนี้จะเป็น4101แล้วก็102นะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ตัวนี้เพิ่งเคยลองเหมือนกันนะ Beauty Q Lip and Eye Sheet Painting Color นะคะตัวนี้นะคะราคา49บาทจ้าลิปมีกลิ่นเหมือนขนมเลยโหแกลิปสีนี้สวยมากน้องมีความนุ่มมากๆเลยนะคะจะเป็นลิปที่แบบมีความนุ่มจริงๆรีวิวอะไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยเสียตังค์ด้วยอ่ะแต่ว่าออยคิดว่าหลายๆคนน่าจะแบบต่อมานะคะจะเป็น402นะแกนี้จะเป็น402คนต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นของ U Star นะ401แล้วก็02นะคะจะมาทา401ให้ดูกันก่อนสีเนี้ยทาแล้วคือแบบดูคุณหนูดูแพงมากซึ่งหน้าฉันก็แพงอยู่นะจมูกกับปากก็กี่บาทไปแล้วนะฉันก็แพงอยู่นะแต่ว่าฉันทานี้ฉันดูปวดมากแกอ่ะ
401นะคะก็จะแบบเป็นอย่างนี้แล้วออยจะใช้402ทาทับไปเลยเพราะว่าสีแรกเขาดูอ่อนเนาะแล้วทา402ทับต่อมานะคะจะเป็นของแบรนด์ In Beauty นะเราจะมาทาเมลมีสีสวยมากคือแบบดีจริงดูคือเขาไม่ได้แดงอย่างเดียวคือเขาแบบเหมือนแดงกับม่วงมาผสมกันอ่ะทุกคนมันก็จะเป็นออกสีแบบเนี้ยมาแล้วเราจะมาทาสี Bright Me จ้าเราจะมาในส่วนของลิปที่มีในกลุ่มของตัวเองกันบ้างนะคะทั้งหมดตรงนี้มาทุกคนเราจะมาเริ่มเปิดกลุ่มลิปกันเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าออยเป็นคนที่มีลิปก็เยอะอยู่แหละแล้วก็หายก็เยอะไม่รู้หายไปไหนแล้วก็จะมีทั้งราคาถูกแล้วก็ราคาแพงนะคะก็ผสมกันไปจำราคาไม่ได้ทั้งหมดนะคะจำราคาไม่ได้แหละบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมาไล่เลยละกันมาแรกนะคะจะเป็นของแบรนด์เพอริเพล่านะคะซึ่งจริงๆมีเพอริเพล่าอยู่3แท่งหายไปไหนก็ไม่รู้แท่งนึงเนี้ยปวดหัวมากเลยอะหาลิปไม่เจอเป็นอย่างที่แบบเพอริเพล่าไอรีอิงเวลเวทนะคะสี03ให้ดูสีนะสีนี้นะคะจะออกสีส้มๆซึ่งออยอะใช้บ่อยมากๆชอบเป็นคนที่ชอบทาลิปสีส้มมากๆต่อมานะคะก็จะเป็นเพอริเพล่าเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสี04นะคะสีนี้จะเป็นสีชมพูซึ่งทาแก้มก็ได้น่ารักนะคะนี่สีนี้นะจะเป็นสี04นะคะต่อมาแล้วเขาจะมาในส่วนของลูกรักออยและตัวนี้จะเป็น for you too ซึ่งมี for you too ทั้งหมดอ่ะ3แท่งด้วยกันนะคะแต่ว่าแต่ละแท่งก็จะมีทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ผสมกันนะคะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนตัวเก่าซึ่งแพ็กเกจเขาก็เหมือนเดิมไงตัวนี้จะเป็นสี09นะคะสี latte the tree นะคะสีชาอันนี้จะเป็นสีออกชาชาถ้าเกิดนึกสีไม่ออกก็นึกถึงสีชาเนาะต่อมานะคะจะเป็นสี32นะแฟชั่นควีนนะคะสี32เงี้ยสีออกแบบแดงๆตุ่นๆต่อมานะคะนี้จะเป็นสี01สีนูดออนมีสีนี้เหมาะกับทำคลิปแต่งหน้าใส่ฟอมากเลยนี่ก็เป็นแบบเฮ้ยของถูกของเลยล่ะค่ะไม่ได้แม่ฉันพุ่งชิดให้ฝ่าบวมไปข้างนึงต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นของเคทที่ดอนะสีโรสมีตัวนี้นะคะของเคทที่ดอนะสีโรสมีต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นของโรแมนติกบิวตี้นะคะสี B นะจริงสีนี้ก็สวยนะทาแล้วก็ไม่ได้ป่วยอะไรอะแต่ว่าลิปเขาจะมีความแบบทาแล้วมันจะเหนียวเหนียวไงก็ไม่รู้อะโอเคต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นของโรแมนติกบิวตี้เหมือนกันนะคะสี41นะสีนี้ก็สวยนะโอเคต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นของเมอร์เลสก้านะสีโรสอีกแล้วสีโรสอีกแล้วจ้าต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อสีจันนะคะสีตีสามนี่จะเป็นสีตีสามนะคะของสีจันนะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นของ TCE นะคะสีที่ชื่อว่า Warm Sweet สี4908ต่อมานะคะทุกคนจะเป็นของยี่ห้อ Fairy นะคะสี24 Blossom ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังมีผลิตอยู่หรือเปล่านะคะต่อมานะคะจะเป็นของ Baby Bright นะคะนี้จะเป็น49นะต่อมานะคะเราจะมาลิปราคาถูกที่สุดกันบ้างนะคะเป็นของยี่ห้อไดโซนะตัวนี้นะคะจะเป็นไดโซอีลิแกนจะเป็น403นะมาแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นของไดโซเหมือนกันนี้จะเป็น406สีสปายแฟชั่นอะน้องจะดูเป็นแบบชมพูอมแดงอะโอเคเราเดินทางมาถึงสุดท้ายของลิปในวันนี้แล้วนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นของ L'Oreal Infallible Pro Matte Liquid Lipstick นะคะจะเป็นสีช็อกโกแลตมาโอเคทุกคนก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปที่ออยจะมารีวิวมาเปิดกลุ่มลิปสติกทั้งหมดที่มีนะคะมีตั้งแต่ของในเซเว่นแล้วก็มีตั้งแต่ของที่แบบหาซื้อได้ง่ายๆตามแบบร้านห้างตามแบบช็อปทั่วไปนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็ในลิปของออยนะก็จะมีทั้งตั้งแต่ราคาแพงไปจนถึงราคาถูกนะคะก็แล้วแต่เนาะแค่ทาแล้วแบบ
ปากไม่เน่าอันนั้นก็คือดีพอแล้วเนาะคนที่ทำออกมาเนาะก็น่าจะมีสามัญสำนึกนิดนึงเนาะทำผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามอ่ะถ้าเกิดเราทำมาแบบไม่ดีไม่ถูกแล้วคนเอามาใช้อ่ะเราต้องนึกตามเนาะว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ใจเขาใจเราเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะข้อนี้นะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะเขาต้องขอตัวลาไปแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ออยด้วยนะคะแล้วอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะดูตอนนี้ปากเบิร์นมากรู้สึกว่าปากบวมมากเลยทาเช็ดทาเช็ดไม่รู้กี่สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ